มาแล้วน้องมาแล้วว้าวสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านไผ่น้องแคนตำบลหนองห้างอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษตอนนี้อยู่ที่ครัวแม่รัฐค่ะแม่เฮ็ดหยังกินข้าวมื้อนี้แหนมแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มแหนมตำบักพี่ด้วยตำแม่กำลังทำนะคะพี่น้องมื้อนี้ทำการแสดงอยู่ที่สนามโรงเรียนเนาะแม่เนาะสนามหญ้าที่ใจบ้านยาพรอยู่ดอกมื้อจังหวะเฮาได้สนามหญ้าซุมื้อซุมื้อดีอยู่ค่ะวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งนี่สนามหญ้ากว้างๆจังซี่เลยให้ซักผ้าแล้วเนาะนี่ตอนนี้เป็นเวลา 6:00 น. 16:00 น. แรกแล้วค่ะพี่น้องสถานที่กว้างขวางมากแล้วก็เป็นสนามหญ้าแบบปูพรมไปเลยดีร้ายดีร้ายเพียท้องฟ้าแจ่มใสนะคะแต่ว่ามันใกล้สีมืดแล้วเพราะมันสีค่ำพี่น้องก็จะสงสัยว่าแจ่มใสจังไหนคือสีมืดมันมืดย้อนมันสีค่ำค่ะพี่น้องจะตกใจทางคุณเป็นคือกันป่ะบ่อาร์ตวันนี้แม่ทำแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่ป่ะแม่ใส่ไก่ค่ะอาร์ตคักหลายคักหลายตำมะฮุงฮอกกระพร้อมมีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมส้มตำพาแม่พาไปเปิดหม้อแน่กันใดเด้อลูกอะไรว่าหน่อไม้ส้มก็บอกพี่มันบ่ถือกันกันใดคือพาไปดูหม้อหน่อยคือได้ดมยาแล้วก่อนมื้อนี้มันเป็นอาการยังไงมันอ้าวโอ้ไม่น่ามันจะห่ำมันตั้งตอนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีไหมเกิดมากเลยนี่เขาเนี้ยห่อกับกำลังหนึ่งเขาเนี้ยหนึ่งไม้หนึ่งไม้เสมอเด้อหนึ่งไม้เสมอเลิศแห้งหนึ่งเนี้ยเมื่อเช้าทั้งหนึ่งค่ะเบิร์ดมาหอดไอ้นุ่นมาเขาจ้ะแล้วกันหนึ่งพุ่มใจตีเบิร์ดอีกเพราะน่าว่าเขาห้องงามงามเลยล่ะกูได้บอกงามจะกินเด้อว่าสันมันผสมเขาเราอยู่เดือนนี้มันฮะว่างันเดือนว่างันนั่นซื้อเขาหากระสอบมันได้สอบนั่น800เนาะฮึเมื่อเช้านี่พันกว่าค่ะอ๋อแดนเนียนผู้ใจดีสิเขาเหนียวแพงแห้งให้มาล่ํากับมาเด้อค่ะเด้อพ่อแม่หนูมาน่ะ 1,500 บาทอ่ะตาดข้าวเหนียวแล้วค่ะเนี่ยว่ามันเนี่ยมันเห็ดหยาบแน่เนาะปั๊บสมัครมาพี่แกโดนเนาะพี่โดนใส่พี่ลงไปโอ้โหหิวแล้วล่ะแม่หิวก็รอสักครู่มันหอมมากเลยนะเดี๋ยวมันเดือดแล้วก็คือทรงเล็งทรงเล็งเพราะว่าเราปรุงเราใส่ผงนัวใส่อะไรได้บ้างแล้วใส่ผงซื้อรถแล้วก่อนมันยาพ่านสีหน้าแน่มันยาพ่านไม่เห็นแม่ก็บอกให้หนูเบิ่งน้ําแนวแม่ใส่หน่อยใส่หลายปานใดใส่หลายดอกว่าละโลกบ่เป็นพี่น้องเลยบ่รู้เคล็ดลับความอร่อยเฮาเดี๋ยวลูกสิฮะอยู่ในเต็นบ่ได้ดอกมันเอามันเอามันแก๊สแม่นนี่แม่เดี๋ยวลูกสิพาพี่น้องไปเบิ่งอันหน้างานเฮาหน้าเวทีเฮาคว่างคักแม่นพี่น้องใกล้แล้วแล้วค่ะทีมงานเฮาติดตั้งเวทีดังเวทีเดี๋ยวพาย่างมาเบิ่งทางนี้ทางที่กว้างขวางแห้งค่ะแล้วก็สภาพอากาศตอนนี้ก็คือปลอดฟ้าปลอดฝนนะคะไม่มีฝนหนองเบิ่งสนามหญ้าลูกสนามหญ้านุ่มๆหมอแกขันมาเต้นหน้าหันค่ะสำหรับเพื่อนสาวนะคะเดี๋ยวพามาดูนี่วันนี้สถานที่ดีมากจริงๆค่ะเป็นสนามหญ้าเป็นสนามโรงเรียนค่ะโรงเรียนบ้านไผ่น้องแค้นตำบลหนองห้างอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะบางวันเนี่ยสิจำมาบ่ผิดเนี่ยพี่น้องเวทีของเฮากำลังติดตั้งค่ะตอนนี้ได้ 70% แล้วอันนี้เป็นรถอันนี้เป็นรถเครื่องเสียงค่ะลำโพงของเฮาก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนี่ห
้องขวางมากจริงๆนะคะร้านค้าร้านขายก็มาเรียวร้านค้าหมู่หนึ่งเพิ่นสิอยู่ร้านค้าเพิ่นสิอยู่ข้างนอกพร้อมค่ะอันนี้ด้านในก็เป็นเครื่องดื่มมีบริการพี่น้องแน่นั่นพาพี่น้องมาเบิ่งกันแต่หอดมองนี่บ่เคยย่างออกมาหอดอันทั้งทีจ้าเคลียร์เดซิพานออกมาทางหางานต้องจะเป็นมองคล้ายบัตรค่ะมองคล้ายบัตรแล้วตอนนี้ออกมาเป็นยังพี่จังสีบ่เบิดเป็นยังจงป้องไว้ให้รถออกอยู่เข้าทางออกบรรยากาศงานกสิมีนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยร้านค้าร้านขายนะคะแล้วก็มีปลาลูกโป่งโอ้ยหลายอย่างทางหุ่นเป็นร้านขายของนะคะเยอะแยะมากมายปูสาดไปแม่ปูสาดไปค่ะปูสาดมาบนถนนนี่มองปูโอ้ล่อรถออกก่อนค่ะล่อรถออกก่อนเดี๋ยวกับปูปูนานาเลยเด้อค่ะมันจะมองเห็นชัดจ้าโอ้ค่ะจ้าค่ะแม่สวรรค์ที่แม่มาจอบแถวภูสานะสถานที่กว้างขวางแห้งน้องใกล้แล้วหรอคะพี่น้องเดี๋ยวเอาภาพไปเบิ่งหลังเวทีก่อนบัดนี้มากหลายค่ะเน้นมากันนี่คันงานใดมีสนามหญ้าจังซี่นี่โอ้ยพ่ออยากคันกู้เอาสนามหญ้าไปนํางานต่อๆไปคุณเด้พี่น้องมากหลายหั่นน่ะนี่หลังเวทีของเฮาค่ะอันเห็นเป็นกล้องจังซี่นี่ไอกล้องจอ LED ด้วยค่ะพี่น้องสู่คักจักงานแล้วสู่คักเพิ่นก็สู่ไปน้ำเฮาคักเห็นบ่นี่เป็นหานผ้าหานผ้าเป็นติ่นหัวหน้าค่ะแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังเวทีก็อันนี้สิเป็นเต้นหมอลำเต้นหมอลำก็สิอยู่กันหลายคนเลยค่ะเป็น10อยู่กันเป็น10คนเลยนี่ยังมาหาอีเมลแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมแล้วค่ะที่ไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วเขาก็มากินข้าวเนาะแม่เนาะเวทีก็ใกล้แล้วแล้วล่ะแดดแจ่มดีดีเลยจ้ะจังหวะนี่เราเห็นบ่พี่น้องเห็นเงาแดดป่ะนี่แจ่มดีมากเลยจ้าอันนี้เป็นเต้นขนค่ะเต้นขนอุปกรณ์การแสดงแล้วก็ไอ้ฟังทั้งนี้จะเป็นเต้นส่วนโตของหมอลำแต่ละคนนะคะเป็นเส้นโอกระสีแบบนี้กระสียูไปแบบนี้ค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องชีวิตหมอลำพามาเบิ่งหลังหันถ้าเมื่อใดสถานที่ดีบริเวณดีค่ะเขาก็อุ่นใจนะคะแต่ถ้าเมื่อใดเขาแบบอันนั้นจังไรเขาก็ต้องสู้ไปเพราะว่าเราต้องสู้ทุกสถานการณ์คุณพ่อสวัสดีค่ะค่ะพ่อพร้อมแล้วเหลือแต่กินข้าวกับแตงโตตัวนี้กินข้าวแล้วเขาก็กินแล้วรอตั้งแต่จักของนี่ตัวคุณภาพมากเลยแต่ว่ายังแอมเต็นไม่ได้มันจะฮ้อนมันเอาอยู่ค่ะแสดงว่าพ่อกินข้าวเรียบร้อยแล้วบ้านหนองแค้นครับค่ะบ้านไผ่หนองแค้นจังหวัดมื้อนี้สถานที่ดีดีนูวันหนูกว้างขวางดีนะครับหนูอย่ากลัวสนามหญ้าไปน้ําสนามโรงเรียนบ้านไผ่หนองแค้นเป็นจรัสสีสะเก็ดพอกันพี่น้องพอกันค่ะมวนยังแน่นอนมื้อแรงพี่น้องเอ้ยสถานที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็การเดินทางก็เดินทางเมื่อไงเด้อพี่น้องเด้อเอาบัดนี้เอาเป็นว่าพี่น้องว่าพอกันมื้อแรกโอ้ยแดดใครว่าฝนตกขันแดดบ่คักเด้อเอาเป็นว่ามื้อแรกพอกันเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ตอนเย็นมีไลฟ์กลุ่มปิดด้วยนะคะสำหรับ EP ที่27คือหอดค่อยฟังล่ำพี่น้องผู้ใดยังบ่ซื้อบัตร
จะรีบซื้อบัตรเข้ากลุ่มแล้วก็สำหรับใครที่ซื้อบัตรแบบเมาแล้วหรือซื้อเข้าไปรอในกลุ่มแล้วก็เจอกันตอนเย็นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แน่ไม่เฉพาะในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ